สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการทั่วมาลงครับในวันนี้นะครับบอกเลยว่ากองทัพนักแสดงอยู่กันแล้วต้อนรับหนุ่มๆดีกว่าจ้ะโมโนออริจินัลครับสวัสดีค่ะพระเอกทั้งหมดเลยนะสวัสดีครับอย่างนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะคะโมโนเราจัดงานนะโมโนออริจินัล2024 The Infinity of Content แล้ววันนี้ดารามาเยอะมากเลยแล้วด้วยความที่เรานะรายการทัวร์มาลงเนี่ยเราก็ฉกมาก่อนเลยเพราะว่าเป๊กกับคุณพจน์อานนท์เนี่ยมีความแบบว่ากระตือรือร้นที่จะฉกนักแสดงชายมาจากห้องแต่งตัวก่อนเพื่อสัมภาษณ์ก่อนคุณขนมาให้ดูก่อนใครเลยนะจะได้รู้ว่าพระเอกของเราโมโน29มีใครกันบ้างไม่น่าเชื่อนะคะว่าพระเอกที่นั่งอยู่ตรงนี้ริมนั้นก็คือคุณเพชรจ้าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไม่ใช่ครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับนึกว่าพระเอกนอกจากพระเอกทั้ง7คนวันนี้เนี่ยนางเอกนั่งอยู่ริมสุดถูกต้องคนนี้เลยพระนางเอกหรือเปล่าอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้พระเอกดิฉันโอเคหมดวันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันว่าใครเล่นเรื่องอะไรกันบ้างดีครับมาเลยนะครับเอาอยู่ใกล้มือผมก่อนเลยแล้วกันเริ่มที่ใครน้องนิวน้องนิวครับพี่เพชรครับมาเล่นซีรีส์กับทางโมโนเนี่ยนะครับรับบทเป็นอะไรเรื่องอะไรครับก็ในปี2024เนี่ยจะได้ดูกัน2เรื่องนะครับก็จะมีปริศนาปมใหม่แล้วก็ฆาตกรรมจากมิวสิคอลครับเป็น2เรื่องจากทางโมโนออริจินอลที่ผมได้มาเล่นนะครับก็เป็น2เรื่อง2สไตล์เรื่องนึงจะมีความเป็นแบบมิวสิคอลตามชื่อหน่อยก็จะมีเรื่องของการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ใครดูทีเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าอยู่ดีเนี่ยมีกรีนตกลงมาในวันที่เปิดการแสดง wow. แล้วก็เสียชีวิตทำให้เราต้องสืบว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ดูเมื่อกี้ในทีเซอร์หน้าเราดูร้ายๆนะไม่ร้ายพี่อย่าจับผิดผมสิอะไรอะไรเขาเล่นให้ตำรวจผมต้องไปช่วยเขาหาว่าใครเป็นคนฆ่าในเรื่องคุณรับบทเป็นอะไรคะในเรื่องนั้นเนี่ยจะรับบทเป็นผู้กำกับละครเวทีครับแล้วก็กรีนเนี่ยจะเล่นเป็นนางเอกละครเวทีส่วนอีกเรื่องนึงปริศนาปมหมายเนี่ยผมจะเล่นเป็นตำรวจก็มีใครสังเกตจะมีอยู่2เรื่องที่2คาแรคเตอร์ต่างกันเรื่องนึงเป็นตำรวจที่ก็จะไปสืบเหมือนกันว่าใครเป็นคนฆ่าเพราะจะมีฆาตกรต่อเนื่อง10ศพด้วยกันเห็นบอกว่ารับงานเนี่ยจนแบบคิวเต็มไปถึงปีหน้าก็ยังว่างพี่ยังว่างนะโทษนะคุณก็รวยเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะคุณจะอย่าปลดลูกเพิ่งคลอดครับพี่เป๊ะครับลูกเพิ่งคลอดครับ8เดือนถ้าอย่างเงี้ยมาร่วมงานกับทางโมโนนะครับแล้วก็มาเจอวันนี้เนี่ยงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เคยเจองานใหญ่ๆแบบนี้มาก่อนไหมเคยครับก็โมโนปีที่แล้วก็ยิ่งใหญ่แบบนี้แหละครับแต่ปีนี้มันใหญ่ขึ้นไงครับพี่ปีนี้ใหญ่ขึ้นก็เลยตื่นเต้นมากขึ้นนะครับผมก็อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนได้ดูกันก็24เรื่องในปี2024นี้ก็น่าจะสนุกสนานแล้วก็มีหลากหลายรสชาติให้ทุกคนได้ติดตามกันครับผมบอกได้เลยนะว่าของเราอัดแน่นคอนเทนต์เต็มแน่นอนสำหรับปีหน้าแฟนๆช่องโมโน29นะพลาดไม่ได้เลยคนแรกคุณนิวเชยพลไปแล้วคนที่2ดิฉันขอสัมภาษณ์ได้ไหมฝั่งโน้นบ้างฝั่งโน้นบ้างสิงโตเนาะให้ฉันไม่ดีเหรออะไรนะให้ฉันไม่ดีเหรอเอาได้สิคุณพจน์ก็ได้ก็น้องเคนนะคุณภูมินะครับก่อนหน้านี้หายหน้าหายตาไปปลูกอ๋อสวัสดีครับปลูกต้นไม้นะครับขายต้นไม้มานานนะครับแถมยังไปเรียนต่ออีกนะครับอะไรที่ทำให้เคมตัดสินใจมาเล่นละครกับโมโน2เรื่องนี้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับมีดวงตาสวรรค์ครับกับ The Fridge ครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ไปทำต้นไม้มานะฮะตอนนี้ก็ทำครับทำสวนทุเรียนด้วยนะครับอย่างอะไรบ้างคะนอกจากปลูกต้นทุเรียนแล้วต้นรักอะไรอย่างนี้ได้ปลูกบ้างไหมก็ปลูกอยู่ครับพยายามอยู่ดิฉันนี่เสมอไปนะทุเรียนก็ปลูกต้นรักก็ปลูกอยากซื้อต้นงิ้วจะเคยมีไหมคะไม่มีครับพี่มาอยู่แล้วนะหลังบ้านคุณน่ะไนกี้ทออะไรอยู่ตรงนี้เพราะปลูกก็ต้องปีนนะพี่ค่ะปลูกก็ต้องปีนนะทีเนี้ยปลูกต้นไม้ไปสักระยะหนึ่งแล้วทำไมถึงตัดสินใจกลับมาร่วมงานกับโมโนพอดีมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มันมีความท้าทายเราพอสมควรเลยแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เราอยากร่วมงานด้วยครับผมก็เลยตัดสินใจมาทำงานกับพี่ๆเขาด้วยครับมีเล่นกี่เรื่องคะปีนี้มี2เรื่องครับมีเรื่องอะไรบ้างปีมีเรื่องดวงตาสวรรค์กับThe Fish ครับคาแรคเตอร์แตกต่างไหมฮะสองเรื่องนี้แตกต่างมากครับแตกต่างมากครับเล่าให้ฟังหน่อยเคนจำได้ใช่ไหมคะว่าเล่นอะไรไปบ้างยังไม่ได้ถ่ายเลยครับพี่ปิ๊กใช่ครับมีปีที่แล้วก็แต่ปีที่แล้วมีปิดไปเรื่องนึงครับของโมโนเหมือนกันครับหล่อจังเลยนะดูเพลินแบบไม่เปลี่ยนนะถามเคนลับดีกว่าทำไงให้แบบเฮ้ยหล่อคงกระพันแบบนี้ผ่านมาจะ10ปีแล้วในวงการยังหน้าเหมือนเดิมก็ปกติครับพี่อย่าบอกว่าปลูกต้นไม้นะใช้ชีวิตปกติไม่ใช่แต่ว่าเคนบอกว่าปกติครับพอดีผมเป็นคนหล่ออยู่แล้วครับผมนี่คือปกติจริงครับพี่เพชรจ้าก็ทำงานใช้ชีวิตครับ
ทำงานใช้ชีวิตใช้ชีวิตนะใช้แบบพี่หรือเปล่าไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไปเที่ยวกับพี่เลยไม่น่าถึงพี่ไปไม่ถึงอ่ะไม่ถึงครับมาถึงน้อยเขาเดินบิ๊กเอ็มนะครับบิ๊กเอ็มสวัสดีครับครับในปีนี้ที่ร่วมงานกับทางโมโนเนี่ยบิ๊กเอ็มเนี่ยได้เล่นซีรีส์เรื่องอะไรครับมีที่จะเปิดตัววันนี้ก็คือเรื่องเด็ดดวงโจรนะครับแล้วก็ที่กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำปีหน้านะครับก็คือเรื่องงูกับคนทรงเจ้าครับเห็นล่าสุดนี่ไปเจอกับซูเปอร์สตาร์ฟุตบอลอย่างโรนัลดินโญ่ด้วยใช่โรนัลดินโญ่ใช่ไหมใช่คือทางโมโนเนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆให้ไปเจอกับซูเปอร์สตาร์นั้นรู้สึกยังไงวันนั้นที่เราไปก็พอลงรูปไปก็เพื่อนๆก็ทักมาเลยบอกว่าอิจฉาอิจฉามากๆคือผมแบบได้ไปมีแดนกรีดแบบที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆได้ทั้งลายเซ็นได้ทั้งนั่งทานข้าวด้วยกันเลยได้กอดคอกันเลยใช่ใช่ไหมครับใช่ครับกอดคอกันเลยเรียกว่าได้เป็นน้องชายเลยเนาะbrother แล้วเขาก็เอารูปผมไปลงใน IG ตรงสตอรี่ด้วยบอกโอ้โหแบบดีใจมากเลยใช่โอ้เฟนเฟนเลยอะตอนนั้นเขาพูดภาษาบราซิลเหรอหรือภาษาเขาพูดภาษาโปรตุเกสครับโปรตุเกสใช่ครับเฮ้ยแปลกเลยนะผมโปรตุเกสไม่ไหวผมได้อย่างอื่นถามสุดท้ายแล้วกันว่าสำหรับเด็ดดวงโจรนะครับเรารับบทเป็นอะไรครับก็ในเรื่องนะครับตัวพระเอกนะครับชื่อเดชนะครับเดชก็จะเป็นคนแบบทะเลนกะล่อนนะครับแล้วก็เอาตัวรอดเก่งแต่ว่าเป็นพระเอกที่มีความเป็นลูสเซอร์ค่อนข้างมากครับใช่โอเคต่อไปน้องสิงโตบ้างไหมน้องสิงโตจะถามเลยสิงโตเนี่ยคนรู้จักแบบว่าดังมาจากซีรีส์วายเนาะใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้ผลงานกับโมโนออริจินอลมีอะไรบ้างก็มีรักจะตายครับกำลังถ่ายทำอยู่เมื่อวานก็ไปถ่ายมาครับผมรักจะตายรักจะตายครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็จริงๆดำเนินเรื่องผ่านตัวนางเอกนะครับผมแต่ตัวผมเองเนี่ยเล่นเป็นมขวัตก็มีหน้าที่ทำให้นางเอกเนี่ยเห็นค่าของการมีชีวิตอยู่ให้มากขึ้นครับผมโอ้ดีจังนางเอกใครนางเอกใครแน่นอนว่าพีเอสเตอร์ครับผมก็จะถามคำตอบไปว่าผมจะแซวคนนี้ผมจะแซวคนนี้พีเอสเตอร์ครับผมเล่นเป็นนางเอกครับก็เหมือนกับว่าพีเอสเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างบ้างานในเรื่องนะครับผมบ้างานแล้วก็ไม่ค่อยเห็นค่าของชีวิตเท่าไหร่เราเนี่ยมีหน้าที่ทำให้ทุกๆคนแล้วก็พีเอสเตอร์เนี่ยเห็นค่าของการมีชีวิตอยู่มากขึ้นแล้วประกบกับนางเอกเอสเธอร์เขาเป็นนางเอกที่เรียกว่าเป็นนางเอกแนวหน้าเลยตื่นเต้นไหมเขาเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับเขาจริงๆไม่ตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการแรกๆเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เจอเอสเธอร์แล้วครับผมครับผมเดี๋ยวตั้งใจฟังอยู่ได้เจอกันตั้งแต่แรกแล้วครับผมเหมือนครั้งนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับนะก็ติดตามได้มาถึงน้องโอมบ้างดีกว่าน้องโอมคนนี้มีแฟนคลับให้กำลังใจเยอะมากวันนี้วันนี้สโตเราจะได้อาศัยน้องโอมนี่แหละกินอาหารกลางวันเพราะเขามีทั้งฟู้ดทาร์กมีแบบเยอะมากนะแฟนคลับอะไรอย่างงี้นะใช่แฟนคลับมาเยอะมากเลยอ่ะพูดทักทายแฟนคลับหน่อยได้ไหมฮะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่มาหาวันนี้นะครับคิดถึงมากๆเลยคิดถึงมากเลยเขาอย่างนั้นใช่ไม่ได้เจอนานแล้วนะสักพักหนึ่งแล้วเขาแฟนคลับใช่ครับน้องโอมเรื่องอะไรเล่นเรื่องคนน่ารักมักใจร้ายครับจริงใจร้ายไหมคนน่ารักมักใจร้ายเนี่ยแล้วจริงๆใจร้ายไหมครับก็คนใจร้ายก็อาจจะน่ารักก็ได้นะดีนะเราใจก็ไม่ค่อยดีหน้าก็ยังแย่อีกหน้าร้ายยังใจร้ายอีกใช่ไหมในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับรับบทเป็นอะไรครับผมรับบทเป็นซันครับซันก็จะเป็นพุ่มกับมาเข้มที่มีความดุแล้วก็จริงจังกับงานมากๆแต่ก็จะมีมุมที่อ่อนโยนมีมุมที่เขาเรียกว่าไงเป็นเหมือนจุดผ่อนคลายของตัวละครอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมาทำงานกับนางเอกที่ก็คือรับบทโดยน้องโตนได้มาทำงานกับนางเอกโดยที่น้องก็จะมาปั่นชีวิตเราให้แบบจากคนที่ดุก็จะต้องเผยด้านที่น่ารักออกมาบ้างแต่ก็ยังใจร้ายใส่น้องอยู่อะไรเงี้ยครับใช่แสดงว่าแบบเป็นบทแบบก็รอติดตามกันตบจูบเปล่าไม่รู้นะต้องรอดูต้องรอดูครับโมโนออริจินอลแอบติดเซ็กซี่นิดนึงหรือเปล่ามีเซ็กซี่ไหมคะผมว่ามีหลายแนวเลยครับต้องรอดูเลยครับในเรื่องเราจะได้เห็นแบบซิกพงซิกแพคของน้องบ้างไหมอยากเห็นไหมครับอยากเห็นสิเอางี้ถามผิดคนแล้วคืออย่างนี้เราจะได้เห็นในเรื่องหรือว่าเราจะได้เห็นตอนนี้เลยโอ้ยเตรียมซับกำดาวเลยนะมีไหมผมไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปถึงครับเดี๋ยวไปถึงไม่รู้จะกรุณาไหมพี่ก็เหลือลมหายใจอยู่ในโลกนี้อีกไม่เท่าไหร่แล้วทางนี้ก็มีซิกแพคจะดูไหมอะไรนะทางนี้ก็มีซิกแพคจะดูไหม
ขอดูวันหลังวันนี้ขอดูของน้องก่อนต่อไปดีกว่าน้องไบร์ทน้องไบร์ทบ้างดีกว่าน้องไบร์ทนะฮะเห็นบอกวันนี้แฟนคลับก็เอาขนมมาเลี้ยงพวกเราเหมือนกันของสิงโตด้วยใช่ไหมแฟนคลับสิงโตด้วยใช่ครับน่าจะมีของหลายๆคนเลยครับพี่ครับครับวันนี้นะฮะถามแล้วกันครับว่าสำหรับซีรีส์ที่ร่วมงานกับโมโนนะครับเรื่องอะไรก็ของไบก็มี2เรื่องครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องมูเกิลครับก็จะเล่นกับพี่ไมค์ครับผมเดอะฟิชเชอร์ไมค์ครับผมอีกเรื่องนึงก็เดอะฟิชเล่นกับพี่เคนเลยครับผมมูเกิลนี่มูนี่มาจากใช่ครับมูเตลูเลยครับมูเตลูใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นเรื่องราวของทางพี่ไมค์เนี่ยก็จะเป็นสาวมูไปขอพรขอเรื่องความรักอะไรต่างๆโดยที่มีเราเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็ไม่อยากสปอยเยอะครับไม่อยากสปอยเยอะใช่ครับแต่ยุคนี้เป็นยุคที่แบบหลายๆคนชอบเป็นมูเตลูกันเนาะชอบมากชอบมากก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมใช่ครับอีกเรื่องนึงก็เดอะฟิชเล่นกับพี่เคนเลยครับผมก็จะเป็นคนละแนวกันเลยครับใช่ครับเมื่อกี้แอบถามทีมงานเดอะฟิชเนี่ยความหมายของเดอะฟิชมันคืออะไรคือตู้เย็นครับผมเป็นตู้เย็นเลยรีฟริเจเรเตอร์อย่างนี้เลยใช่ครับใช่ครับตู้เย็นใช่ครับเหมือนกับมันจะเป็นช่วงคนละเขาเรียกว่าคนละช่วงเวลาเนาะพี่เคนเนาะใช่มันเกี่ยวกับ time travel ครับ time travel ครับใช่ครับโดยที่มีไอตัวตู้เย็นตู้เย็นเป็นตัววาร์ปใช่ตัวข้ามเวลาเดินทางข้ามเวลาหมายถึงว่าพอเปิดตู้เย็นแล้วก็ปุ๊บไปอีกที่หนึ่งเงี้ยเหรอคะใช่ครับเหมือนคนนึงอยู่ในอดีตอีกคนนึงอยู่ในปัจจุบันครับทีนี้ต้องรอแล้วรอออนแล้วเราก็จะเปิดตู้เย็นรอพวกคุณที่บ้านเราแบบอุ้ยมายังเงี้ยแบบเออผมทางนู้นไนกี้ไนกี้ข้างหลังเธอรอคุณเขาเลยสุดรอคุณคะครับเชิญคุณเลยค่ะคุณมีกี่เรื่องคะ2เรื่องครับก็มี Remember ครับจำจนตายเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องทวงที่เมื่อกี้พี่ๆได้ดูไปครับค่ะครับก็เป็น2เรื่อง2อารมณ์2รสชาติแล้วกันเพราะอีกเรื่องนึงผมค่อนข้างแบดแต่เรื่องนี้เป็นค่อนข้างแสนดีมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายในชีวิตอยากมีครอบครัวที่ดีอะไรครับแล้วก็โดนคนชั่ว4คนลุมข่มขืนหนึ่งในนั้นมีพี่อาร์ตประสุดด้วยมีเดี๋ยวนะมีอะไรนะมีคนชั่ว4คนทำอะไรคุณนะข่มขืนเมียผมอ๋อตกใจสิครับตกใจนึกว่าคุณโดนซะแล้วไม่โดนครับไม่โดนครับก็เลยทำให้ความฝันแตกสลายครับแล้วก็แบบเนี่ยแหละครับตามทวงไม่ใช่ทวงหนี้ด้วยนะครับทวงความยุติธรรมครับแสดงว่าในเรื่องก็จะต้องมีความเข้มข้นมากๆเข้มข้นเริ่มถ่ายไปยังคะตอนนี้เริ่มถ่ายไปแล้วครับประมาณได้ประมาณ 7-8 ตอนแล้วครับครับเราจะได้ดูประมาณช่วงไหนผมว่าน่าจะปีหน้านะปีหน้าได้ดูแน่นอนครับค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับเวลาของเราเนี่ยยังไม่หมดนะแต่ต้องให้หนุ่มๆไปพักก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นเหล่านางเอกมารวมตัวกันให้ทุกคนฝากผลงานหน่อยใช่ใช่ใช่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้แต่ละคนน่ะฝากผลงานในปีนี้และปีหน้ากันหน่อยเนาะเริ่มจากนิวหน่อยนิวเลยชัยพลค่ะขอมาให้น้องนิวหน่อยครับโอเคก็จริงๆแล้วก็อยากจะฝากทุกๆซีรีส์นะครับของ Original นะครับก็ในปีหน้ารับชมกันเต็มๆหลายเรื่องแน่นอนนะครับสำหรับตัวผมก็จะมีปริศนาปมใหม่แล้วก็ฆาตกรรม The Musical ครับโหลด Mono Max รอไว้เลยครับนี่ถัดมาครับผมคุณเคนครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับแหมนุ่มละมุนใจจังเลยอ่ะดูอ่อนโยนถัดมาครับถัดมาครับผมฝากคนน่ารักมักใจร้ายด้วยนะครับคุณอาจจะได้ดูซิกแพคในเรื่องครับเฮ้ยไนกี้ค่ะครับก็ฝากด้วยนะครับ2เรื่อง2รสชาตินะครับ Remember นะครับจำจนตายแล้วก็เรื่องทวงครับในปีหน้าได้ดูแน่นอนครับทาง Mono Max ครับค่ะผมค่ะครับผมก็ฝากรักจะตายด้วยนะครับผมทาง Mono Max ครับผมไบรท์ครับผมก็ฝากมูเกิลด้วยครับแล้วก็เดอะฟิชด้วยนะครับผมบีเอ็มครับสุดท้ายนะครับรอติดตามชมเด็ดดวงโจรแล้วก็งูขนทรงเจ้าด้วยนะครับของผมครับคุณคะตาคุณหวานมากนะคะคุณบีเอ็มจริงแต่มีหนวดแบบแฝงความเข้มมาไว้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการทั่วมาลองครับมีคนอีกเยอะ